เจสสิก้าเฮนโชว์เอาดิบงบงเจสสิก้าเฮนโชว์บงบงบงลูกผู้ชายเนี่ยยอมทิ้งได้ไหมแต่ศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นแปลว่าเขากำลังทำเพื่อใครคนหนึ่งอยู่โลโลนาอาโซโลเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่วันพรีบลิลัสเขาไม่ได้จ่ายจ้ากับเวลาเดิมเมื่อไหร่จะจ่ายวะโอ้ยโอ้ยโอเคยานาดะ俺の首を狙う剣士を俺の手で育てろというのかสวัสดีครับยมท่านอยู่กับผมโดดแหนมเราอยู่เรื่องของเกมวันพีบอดี้ลัสเจ้ากับวราเดมกับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมนะกับตัวละครมีฮอกตาเหี่ยวหรือยูลคิวมีฮอกจูลคิวมีฮอกหรือยาคูนมีฮอกครับผม The Greatest Watchman in the World นักดาบอันดับหนึ่งของจักรวาลยานยนต์ในโลกนี้โลกาที่6โลเกต้องพูดได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักดาบอันดับหนึ่งในโลกของวันพีชครับผมนะซึ่งดาบของเขาที่ใช้คือเป็น12สุดยอดแห่งดาบครับผมนะเป็นดาบดำโยรุ The Great Black Knight นะครับผมนะซึ่งชุดนี้นะครับผมนะคุณจะได้เห็นก็ต่อเมื่อตอนที่เขาได้อยู่อาณาจักรคุลากานะฮะของเขานะครับที่โลโลอาโซโลถูกคุณคูมะเนี่ยตบครับผมนะให้กระเด็นไปที่เกาะนี้แล้วก็ไปก้มหัวให้กับเขาขอร้องอ่ะสอนวิชาดาบให้กับฉันทีซึ่งเขาเป็นอาจารย์ของโลโลโนอาโซโลด้วยนะครับผมนะแล้วค่อนข้างที่จะโหดบ้างจริงการที่คนอย่างแกยอมทิ้งศักดิ์ศรีขนาดนี้คงเป็นการทำเพื่อใครสักคนสินะแล้วนักดาบอันดับหนึ่งตอนนี้ที่เขาได้ชื่อนักดาบอันดับหนึ่งก่อนหน้านี้คือเขายังไม่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเขาได้ประดาบกับแชงคูสครับผมนะแล้วก็ได้เป็นอันดับหนึ่งตอนนั้นแต่ว่ายังไม่มีใครชนะนะระหว่างแชงคูสกับตาเหี่ยวเนี่ยคือไม่มีใครชนะคือแม่งสูสีกันฉันเลิกคิดที่จะตัดสินแพ้ชนะกับผลเสียแขนอย่างแกไปนานแล้วแต่ว่าแชงคูสเนี่ยได้ไปเสียแขนให้กับลูฟี่ที่อีสบลูแล้วเขาก็เลยแบบตอนนั้นก็คือเป็นที่หนึ่งไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่หนึ่งตอนไหนผมกันแต่ว่ามึงคือที่หนึ่งจริงแล้วมึงโคตรเก่งเป็นผู้ที่เปลี่ยนดาบตัวเองให้เป็นดาบดำได้ในอนาคตเนี่ยโซโลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะทำให้แบบว่าพวกชูซุยพวกซังไดวาโดอิจิมอนจิอย่างเงี้ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นดาบดำครับผมนะผมอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเท่มากจริงโซโลดาโซโลสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นดาบดำได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจากการใช้ฮาคิอย่างเดียวนะครับผมนะยังไม่เปลี่ยนแบบถาวรนะซึ่งอันนี้คือเปลี่ยนถาวรเลยนะยูราคิวบีฮอคเนี่ยคือเคยเป็นเจ็ดเทพจะสลัดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นอดีตไปแล้วนะครับไม่ใช่เจ็ดเทพจะสลัดแล้วเพราะว่าเขาได้ทำการถอนครับผมนะเจ็ดเทพจะสลัดทั้งหมดออกจากกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคสายของเขานั่นก็คือจะเป็นโลกสีเขียวนะครับผมนะซึ่งผมคิดว่าการที่ให้เขาเป็นโลกสีเขียวเนี่ยมันผิดมหันต์นิดหน่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะโหดมากๆจริงถามว่าโหดยังไงโอเคเรามาดูกันที่เรื่องของสกิลก่อนละกันนะเหรียญผมใช้เป็นเหรียญ3ตัวนี้นะครับผมนะสกิลครับสกิลแรกก็คือ you're much calmer than I expected ก็คือเป็นการใช้พลังฟันขึ้นดาบสีดำออกไปนะครับแบบเป็นฮาคินะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะกดชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยออกไป3ที1 2 3แล้วสกิลของเขาค่อนข้างแรงมากคือโดนทีเนี่ย790นะมันแรงจริงส่วนอันสองก็คือจะเป็น The Master Sword Man Slash ครับผมนะสกิลนี้คุณจะได้เห็นครับผมนะที่ Marineford นะฮะใช้ฟันขึ้นดาบนี้มาหาหนวดขาวและทีนี้ Diamond Jaws เนี่ยก็คือมาป้องกันไว้ให้นะครับแบบเป็น Pest ครับผมนะซึ่งค่อนข้างจะโหดมากตอนนั้นเรื่องของเจ้ากับวราเดมกับสกิลติดตัวกับพี่ก้องอภินันทนาการนะครับผมนะซึ่งมันโหดมากจริงครับผมนะคุณก็ทำการพอสแล้วก็ทำการอ่านเอานะครับผมนะซึ่ง 20% เนี่ยท
ทำให้ดาเมจแอสกานอนตำปีครับผมนะคือมันคือขนองมากจริงแล้วถ้าหากว่าบูธหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะบ้านแตกเมื่อนั้นครับผมนะแต่ว่าของเขาเนี่ยโจมตีแรงก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่สุดนะยังแรงไม่สุดเพราะมันเป็นโลกเขียวไงคือแบบมันน่าให้มันเป็นสายโจมตีผมคิดว่ามันน่าจะแรงกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้นะครับผมนะโอเคเรามาทำการเราเริ่มไปดีกว่าครับผมนะ let's fucking go อ้าวขึ้นวันใหม่พอดีปี2แล้วครับผมนะนี่ผมอัดคลิปตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะคลิปแรกไปแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่2ครับตอนปี2ที่เพิ่งเริ่มอัดนะครับผมนะผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่คนละ1ไลค์แค่นั้นพอครับผมขอบคุณมากๆใจจริงจ้าด่านที่เราเล่นจะเป็นเรื่องของมาลินฟอร์ดไม่ใช่ลองปาสเตสบาร์ครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูความบ้าคลั่งของจูราคิวมิฮอคครับผมนะซึ่งแบบสกิลของเขาเนี่ยทำให้ผมคิดถึงคูโรสกิอิจิโกะในการ์ตูนเรื่องบีชเทพมรณะนะแบบเนี่ยอันนี้มีมิฮอคร่างเก่าด้วยครับผมนะสงสัยจะเปิดร่างใหม่ไม่ได้ก็เอาร่างเก่ามาเล่นก่อนแล้วกันนะโอ้มีคุณลุงหนวดขาวด้วยนะเจอกันหน่อยไอ้ลุงนวดคืออายุพี่แกนี่ก็มากโถแล้วครับผมอายุแก40กว่าแล้วนะครับ41แล้วอ่ะอายุแกมากแล้วนะครับผมนะแต่ว่าแกก็ยังแบบความเก๋าความโหดนี่ก็คือต้องบอกเลยว่ายังเถื่อนอยู่นะครับผมนะคือคุณสามารถที่จะชาร์จได้เลยนะตรงนี้ครับผมนะชาร์จรอได้เลยเห็นมั้ยฮะแล้วพอก็เดินมาเค้าก็โดนเต็มปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีใครโดนกูเลยสัตว์โมโหแกกะเฮโซไม่โดนใช่ไหมกูฟันธรรมดาไปก่อนสายโลกก็คือเราต้องไปป้องกันนะครับแล้วก็ไปยึดแล้วก็ป้องกันนะหน้าที่ของคุณนะครับผมนะแนะนำว่าให้ทำแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นอ่ะจะโดนเพื่อนด่าได้นะครับผมกูยึดก่อนนะกูขอยึดเธอเพื่อนให้กูยึดเธอนั่นแหละไปยึดจันโอฟักกิ้งชาเข้าไปสวยครับผมนะผมได้ใส่เหรียญที่แบบว่าเวลาฆ่าคนเสร็จกิลมันก็จะคูดาวน์สกิลสองนะครับผมนะหนีล้มไปครับผมนะกูชาร์จรอครับผมรอจังหวะครับเอาดิบุ้มบุ้มบัวอาแฮนด์คอปเจอแกสกัดเทนโชเข้าไปครับผมนะมึงไม่ยึดเหรอเพื่อนฮะแกสกัดเทนโชแทงเข้าไปครับผมนะบาลีบาลีแล้วมึงอ่ะฮะแล้วจะไปชนะง่ายอย่างว่าตาเนี่ยอะไรวะโอ้โหกูยังไม่ทันได้เล่นเลยหาเอ้ยแม่ง MVP ชนะไปตาต่อไปหาได้ค่าได้2ตัวชิบหายอาราบัตาสเตจครับพลังทีมเรา 50,000 กว่านะจ๊ะที่รักพลังทีมเขา 40,000 จ้ะโอ้โหแม่งโบอาคือโบอาแฮนด์คอร์กยังต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่แล้วโหดมากๆจริงคือยิงแรงมากแล้วก็โกงมากครับผมนะในยุคนี้เลยนะแต่ข้อเสียของมีฮอกตาเหี่ยวตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาสกิลหนึ่งคือเขาจะชาร์จนะชาร์จได้หน่อยทำให้แบบว่าทุกๆคนเนี่ยตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าตัวไหนก็ตามแม่งเพอร์เฟกต์ย้อนแล้วก็จับจังหวะได้ง่ายมากท่านผู้ชมนะครับเนี่ยผมชาร์จเลยฟื้นเห็นไหมเขาก็ชาร์จกันปุ้มปุ้มปุ้มโอ้สิเอาสิเอาสิเพื่อนมึงมาดิมึงมาดิครับผมนะมึงตีก็ไม่เข้ากูก็เกสกาเพนโชเกสกาเพนโชป้าป้าอุ้ยมึงตีกูเหรออีจิกัดไทโดฟันเข้าไปครับผมนะฟันเข้าไปครับผมนะเอาสิกูฟันกูฟู่กูฟู่ครับผมนะอุ้ยค้างกูค้างกูค้างกูแหลกกูไม่ได้แหลกครับผมนะอุ้ยใจเย็นเพื่อนค่อยคุยกันโอ้โหกูล้มด้วยฮะจิกกัดนะผมนะแกสกัดเทนโชบุ้มมามึงหลบได้เหรออุ้ยมึงตีกูแล้วไงอ่ะกูเจ็บเหรอคิดว่ากูเจ็บเหรอกูฟันดิกูฟันดิมึงตีกูโอเคได้มึงตีไปมึงตีไปเกสกัดเทนโชบุ้มบุ้มบุ้มโอ้โหโดนไปครับผมนะไม่ตายเหรอไคโดไม่ตายอึ้งแตกเข้าไปอย่าตายไม่ตายอีกจิกกัดอย่าเล่นอย่างนี้เหรอเอามึงชาร์จอะไรอ่ะเพื่อนเกสกัดเทนโชไงเอาดิเพื่อนจะโดนกูเหรอโดนกูเอาดิเอามึงตีกูดิตีกูดิเพื่อนกูช่วยหน่อยเพื่อนกูช่วยหน่อยตีกูไม่เข้าตีกูไม่เข้ากูฟันหลอกกระพานเอาดิครับผมนะเอาดิครับผมแตกเข้าไปดิครับมึงกับตัวปลอมหัวตัวจริงอีหนูโอเคยึดจันโอชาเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะทำการมันช้ามันช้ามันช้าก็ผมเนี่ยมันจะจังหวะได้ง่ายเห็นไหมเราก็หลบได้เราก็สวนเลยปุ๊บเข้าไปเห็นไหมฮะเขาเกือบตายมันจับจังหวะได้ง่ายมากครับผู้ชมนะครับผมนะเกสกัดเรียบร้อยครับผมนะเกสกัดก่อนมันก็ล้มไปดิเอาซันจิไปเตะเขาเฉยเดียวมันจะยิงครับผมนะกูฝันเอามึงมาอย่างนี้ก็แย่ดิโอ้งเขาป้องหม่องผมนะผมอะอย่างนี้ก็แย่ดิกูบอกแค่นี้ว่าแย่เอาแย่มาใกล้ๆอย่างนี้แย่ครับผมคือเราเวลร้อยนะแล้วเขาก็ข้อเสียของเขาคือเขาตีเราไม่เข้าอยู่แล้วครับ no ถ้าหากว่าเล่นในแรงสี่นะอันนี้คืออยู่แรงสี่นะขออภัยที่ท่านผู้ชมครับผมนะเกสกัดเทนโชแตกเข้าไปอีหนูเป็นไงล่ะน้องคนละเจ้ากันท่านผมคนละเรื่องนะไอ้เกสกัดนี่คือมันเป็นเรื่องบีชใช่ไหมนะเป็นสกิลของอิจิโกะนะครับผมนะนี่กูตีแตกมาดิท่านผู้ชมมาดิเดี๋ยวมาดิกูชาร์จรอเอาดิมันต้องชาร์จแล้วมันชาร์จไม่ทันคือเราปล่อยก่อนเห็นไหมฮะเราปล่อยทันก่อน
เขาจะปล่อยปุ๊บเราก็ปล่อยดักเขาก่อนครับผมนะปุ้งเขาก็ล้มก่อนอ่ะกูก็โดนก่อนครับผมดูก็ไม่คิดเหมือนกันพิษไม่ถึงครับผมนะเอาดิเอาดิโอ้โหเกสกะกูเลยฟึ๊บมึงเกสกะใครโมโหฟันเข้าไปครับผมนะอู้เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหมันเก่งเว้ยคือมันเก่งในคนนี้ฝีมือมันได้เรื่องละเอาดิเอาดิมึงครับเดินไปดิเดินหนีไปดิเออเดินหนีไปดิเดินหนีไปดิเกสกะเคนโชบอกเขาให้บอกเขาให้อีหนูมันรู้ขึ้นมามึงตายบอกให้นะรู้ขึ้นมามึงตายหลบไม่ได้ดิหลบไม่ได้ดิเพื่อนหลบไม่ได้ดิเพื่อนลูกมันตายยายมึงเกือบตายแล้วหนูมึงเกือบตายแล้วอีจิกมึงเกือบตายแล้วอีจิกจับครับผมนะMVP คนนั้นก็คือใครไม่รู้กูรีบกดมาหายงามใสเออโอเค MVP คือเดอะสุดนั่นเองครับผมนะคิวไปแปะครับผมแรงซีต้องเข้าใจนะมาแบบเล่นง่ายๆอยู่นะครับชมครับโอเคโอ้ยมาพี่เรียบร้อยครับเลเวล5แล้วจ้าอีหนูโอเคทำการไปอันล็อกใส่ตัวละครเพิ่มก่อนดีกว่าท่านชมครับผมนะแล้วก็ไปเกมต่อไปเลยครับด่านที่เราเล่นจะเป็นเรื่องของอารองปาสตาสครับผมนะรอบนี้มึงเจอพลังแห่งเกสกะเทนโชบังไข่พลังทีมเรา 5,200 ครับท่านผู้ชมจะได้แง่กูเหรออีหนูอ่ะเรียจือที่รักกูมาด้วยน่าจะบอทนะลูฟี่ชื่อนึงอันนี้ก็บอทครับวัน27นี่น่าจะบอทไม่แน่ใจว่าบอทหรือเปล่านะครับแต่ว่ามึงเป็นมีฮอกตัวเก่าไอ้ห้างมาเล่นไปรีให้ได้ตัวใหม่ก่อนนะลูกหลานคือเราเจอตัวใหม่กันนะแบบคือถ้าสมมติว่าซีซั่นไหนนะครับผมนะเขาเอาตัวใหม่เข้าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีคนที่เล่นตัวใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังแพ้หนวดดำหรือว่าแชงคูสอยู่ดีนะครับผมไอ้สองตัวนี้มันแบบเป็นอันตรายจริงท่านผู้ชมบอกแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเกสกะเลยครับผมเกสกะเฮนโชโอ้โหชาโนกาเอามึงพลาดแล้วนะไม่ตายมาครับผมนะวันก็ผมแตกเข้าไปอีหนูอะไรอะไรเอาสิจะวัดกับพี่อ่ะน้องเฮ้ยอย่าฆ่ามันเพื่อนอย่าฆ่ามันเพราะกูจะฆ่ามันเองโอ้โหสวยงามครับผมนะจินเบเหรอเกสกะเชนโชโอ้โหขี้ตะปังกาครับผมจะหล่นนั่นน่ะเพื่อนจะหล่นนั่นน่ะเออปล่อยพลังมาดิอู้วิแม่งหมัดพากระเบื้อง 5,000 ตันเหรอมึงหมัดพากระเบื้องเหรอมันเป็นลูกเรือของลูฟี่เฮ้ยมันจะชาร์จมันจะชาร์จมีฮอกจะชาร์จนั่นไงแข็งแล้วไงไม่ทันชาร์จกูชาร์จก่อนละกันนะผมนะความได้เปรียบของชาร์จปุ้มปุ้มปุ้มเกสกะเข้าไปหนูไม่ได้แล้วเกสกะเทนโชปุ้มปุ้มเข้าไปโอเคกูน่าจะบูสต์มาบูสต์ที่หลังให้ฮะอย่าได้ดับเบิ้ลจะฟัดโรด้ากูอีงานจิกโอ้โหมันกระเด็นมานี่เลยเหรอเพื่อนได้สิอย่างนี้กระเด็นมานี่แล้วไงล่ะครับพี่น้องมึงตีเข้าไปนั่นแหละมึงตีเข้าไปนั่นแหละมึงตีเข้าไปเกสกะเทนโชระยะไกลครับผมนะเดี๋ยวกูชาร์จก่อนกูชาร์จโลกาก่อนกูชาร์จโลกาจะไปไหนล่ะเพื่อนหลบสิเพื่อนแตกเข้าไปครับผมนะกินบิ๊กมัมเหรออ่ะอีกกัดปล่อยเข้าไปเด็กขมึนนั่นแหละครับคิงคอบราเข้าไปสวยมึงฟันเพื่อนกูเหรอเกสกะโอ้โหแลกกันไปแลกกันเกสกะไอ้ห่าเล่นกูอย่างนี้เหรอจิกกัดเล่นกูอย่างนี้เหรอเฮ้ยจึ๊บมาก่อนครับผมนะกูฟันระยะไกลกูฟันระยะไกลเดี๋ยวกิ้วของเขาคือฟันขึ้นดาบแบบมันค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะเพราะว่าระยะมันก็แบบไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าไกลพอสมควรถือว่าแบบมันก็กว้างอยู่นะไกลอยู่ครับผมนะชาร์จครับผมกูชาร์จรอครับผมนะมึงทำเพื่อนกูเหรอทำเพื่อนกูแตกสองครับผมนะหนูอย่าทำเพื่อนกูเพื่อนกูคือเทพราอินอีหนูโอเคกูตีกองก่อนนะโอเคสวยเก๋กันเลยปังๆครับผมจังหวะนี้มาครับผมลงมาเกสกะนะมึงลงมาดิอู้มึงช็อตกูเหรอมึงช็อตกูดินั่นแหละกูชอบเลยเกสกะเชนโชมึงจะยอมไหมกูฟันเฮ้ยเดี๋ยวบิ๊กมัมคือมันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปเอาไม่เอายามันลึกเว้ยไม่เอายามาลึกกูฟันไปทีก่อนซึ่งเขาให้โอเคจะล้มกูเอายาก่อนนะผมเอายาก่อนครับผมนะเกสกะเอาคิดได้ไอ้สัตว์มึงจะออกมาให้กูฮะเกสกะเข้าไปแตกเข้าไปครับผมนะฟันธรรมดาไปครับผมนะกูฟันบิ๊กมัมจิกกัดมัมมึงแตกใส่อีฮาจิกเล่นอย่างกูอย่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหถ้าชนะใส่เขาจะทีดวงครับผมนะรอดไปสุดสุดโก้เลยครับผมเดอะสุดชนะครับผมเดอะสุดผมไม่ขอได้มากผมขอคนละหนึ่งไลค์กับเม้นเดอะสุดคนละทีพอนะเม้นเดอะสุดคนละทีพอเอ้ยคิว10สายโลที่ไม่ยึดเลยครับผมนะกูฆ่าอย่างเดียวครับผมโอเคเอาง่ายๆครับผมนะพี่แค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมเรียบร้อยแล้วกับเกมวันพีซดีลัชครับผมนะ
ก็อยากให้ผมทำอะไรตัวละครอะไรอยากให้ผมคว้าเป็นตัวอะไรหรือเล่นเกมอะไรคุณสามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้แล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับผมและสุดชิมเหมือนกับคนยิ่งตายเธอให้ไปเหมือนยางลบฉันรู้สึกมันโดนตบฉันอยากตายกลายเป็นศพแต่ความรักนี้ยังไม่จบมันอยู่ในความทรงจำของฉันลึกๆในใจมันอยู่ในใจของฉันลึกๆลงไปไม่มีวันลืมและไม่มีวันเลือนลางความรักไม่จบ